ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้เนาะไหนๆส่ง SMS มาแล้วต้องระบุชื่อมาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองวันนี้ส่งกันมาเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเพราะว่าท่านก็ทราบว่าเวลาเยอะนะแต่วันอื่นก็ต้องส่งนะท่านผู้ชมเรื่องราวดีวันพุธเนี่ยแม่ยานางรถวันพฤหัสกับเรื่องของธุรกิจนะกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็แขกรับเชิญหลากหลายได้หลากหลายมากเลยครับแล้วก็อย่างวันศุกร์ก็เป็นเรื่องของของตัวเลขเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นตัวเลขหรือเลขแบบประชาชนแบบนี้เอถึงแซดก็ผ่านไปแล้วเห็นไหมฮะคือจริงๆนะท่านดูแค่เฉพาะมิราเคิลเนี่ยก็ได้เนื้อหาสาระเรื่องราวดีๆมากมายไก่กองแล้วท่านผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะฝากด้วยใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะกับการเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีหรือว่าจะบูชาวัตถุมงคลครูแบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่านะคะโทรเข้ามาจองกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เท่านั้นหรือว่าอยากติดตามรายละเอียดต่างๆอาจจะเป็นชื่อของท่านที่ได้ลงชื่อจองไปแล้วนะคะก็ไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ของ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วชุดครูเนี่ยนะฮะผมจะมอบให้ในวันไหว้ครูใหญ่ในการไหว้ครูพระพิราบนะฮะในวันที่23ตุลาคมฉะนั้นเตรียมมารับได้เลยค่ะนะฮะใครที่สั่งจองไว้หรือตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ถ้าเต็มแล้วหมดแล้วก็ไม่มีนะแล้วไปมอบที่นั่นรับที่นั่นนะท่านที่จะไปร่วมเตรียมพร้อมได้ครับนะเดี๋ยวเรื่องของวันเวลาสถานเวลาของสถานที่เดี๋ยวมาบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนแต่เตรียมตัวเลยค่ะว่าเรามีเจอมีนัดเจอกันแน่นอนครับใช่แล้วมา SMS กันต่อค่ะคุณเจษคุณเจษดาเลขบัตร966ถามงานสุขภาพแล้วก็ความรักสุขภาพก่อนสุขภาพนะฮะคุณเจษนะครับในส่วนที่คุณกังวลอยู่นะฮะจริงๆแล้วมันก็มีบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่เรือนรังแห่งโรคใหญ่เลยสามารถรักษาได้ฉะนั้นโรคต่างๆการป่วยเจ็บต่างๆเริ่มทุเลาแล้วส่วนความรักขาขึ้นเป็นความรักที่กำลังจะชัดเจนความคิดกำลังจะคุยภาษาเดียวกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็การงานในช่วงนี้การงานรับแบกภาระจะต้องทำงาน2 อย่างควบคู่กันไปนะฮะตามนั้นเลยครับเจตดากับลายเซ็นนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนั้นเฉพาะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวของการบูชาวัตถุมงคลเท่านั้นนะคะครับเป็นกองกฐินนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐคณิชาเลขบัตร037ชีวิตวุ่นวายค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นลายเซ็นได้แล้วณัฐคณิชาเนี่ยไอ้เรื่องสังเกตมั้ยมันจังหวะคุณเผอิญจังหวะเผอิญดีนะจังหวะเผอิญนะที่คุณต้องรับรู้เรื่องราวแล้วจังหวะเผอิญที่คุณต้องแก้ไขเข้าด้วยนั้นละเวลาไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่เลยช่วงนี้จะเป็นบ่อยๆระยะเดือนนี้เข้มข้นนะครับแต่ว่าเดือนหน้าทุเลาแล้วอย่างไรก็ตามนะอะไรที่ผ่านมานะฮะให้ลืมนะฮะคําว่าท้อมีไว้ดมนะฮะไว้สูดดมนะครับแต่ว่าจะให้ชื่นชมความดีงามของคุณผมว่าคุณเลิศแล้วฮะในเรื่องของการแก้ปัญหาคุณแข่งคุณเก่งมากกว่าเดิมดีกว่ารอบปีที่แล้วฉะนั้นชีวิตวุ่นวายมันเป็นช่วงระยะสั้นกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วขอเป็นกำลังใจนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนุทัศน์เลขบัตร992ค่ะถามเรื่องความรักแล้วก็งานมีโอกาสได้เปลี่ยนหรือเปล่าอยากเปิดธุรกิจส่วนตัว992จริงๆชีวิตคู่ซ้ำซ้อนนะฮะต้องระวังเรื่องของความหนักแน่นเรื่องของการความรักเลยนะครับอันนั้นแหละฮะแล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องงานไหมมีด้วยนะครับ2 อย่างความรักก็ปรับเปลี่ยนงานการก็ปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจส่วนตัวคุณเป็นลูกน้องใครข้างๆญาณุทัศน์แต่ว่าถ้าบังเอิญจังหวะจากคนได้เป็นธุรกิจส่วนตัวควรจะเน้นหนักเรื่องของการทำหุ้นส่วนร่วมนะครับจะดียิ่งเลยแล้วทำธุรกิจนะด้านอาหารเสริมนะครับหรือธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการนะทำอะไรนะฮะเกี่ยวข้องในเรื่องของนะของสวยของงามนะแล้วก็เครื่องเวชสำอางได้ดีเลยนะครับนุทัศน์มาในส่วนของอีเมลกันบ้างสวัสดีครับคุณอีเมลครับคุณพิญญาพัฒน์ค่ะไม่ใช่อีเมลนึกว่าจะส่งให้อาจารย์หน่อยสิจะได้ทราบคุณพิญญาพัฒน์อ๋อครับชีวิตเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยชีวิตของคุณนะฮะในสภาวะเนี้ยผมว่าสภาวะกระแสธรรมมากขึ้นแล้วในการปฏิบัติคุณก็เข้มข้นดีแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้นะเปลี่ยนแปลงในชีวิตในท่าทั้ง4กับลายเซ็นผมก็จะแนะนำลายเซ็นให้คุณพิญญาพัฒน์ด้วยนะครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องเด่นตามด้วยเลยครับชื่อเด่นลายเซ็นดีนั่นเองพิรพัฒน์กับลายเซ็นเสริมไม่ท่าทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟแล้วก็มาในส่วนของจดหมายกันบ้างเนาะมาไกลเลยจากชุมพรค่ะครับคุณอนัตดาว่าอย่างไรอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรบริวารก็มีปัญหามากเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาก็ร้ายครับก็เป็นอย่างนั้นปกติแล้วเพราะว่าเราใจดีเกินไปความใจดีเนี่ยมันมีให้เฉพาะคนนะฮะแต่ว่าเราต้องโหดนะฮะโหดแบบรอยยิ้มนะฮะคุณมีอยู่จะไม่ค่อยได้ใช้ลองใช้อย่างนี้นะแล้วก็จะดีนะฮะเรียนสอนให้โหดบ่อยๆนะครับคุณอนัตดาอนัตดาไกลเซ็นครับจากชุมพร
จ้ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอ่ะ คุณบวรนันท์ท้ายให้ด้วยนะครับมาฉบับเดียวกันเลยสุขภาพทีมปัญหาหนักหรือเปล่าอาชีพตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมยางพาราอยู่ราคาตกต่ำมากครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ระยะราคายางมากขึ้นแล้วกันนะครับรู้สึกลายเซ็นที่ส่งมาโอเคแล้วเนี่ยฮะแต่เดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนให้นะครับคุณบวรนันท์เองจดหมายเองก็คุณผู้ชมส่งเข้ามาได้นะตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโอ้โหหลักหมื่นแล้วนะฮะตั้งแต่ 4-5 ปีนี่นะฮะเยอะมากเลยจริงๆถ้าพูดถึงลายเซ็นนี่หนูว่าเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นปึ้งนะฮะสามสารพัดนะเปิดเข้ามานะแล้วก็เราก็พยายามดูนะฮะตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนได้ฟังดีๆท่านผู้ชมลายเซ็นส่วนหนึ่งนะตัวเลขส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วเชื่อเรื่องของคุณธรรมคุณงามความดีเจริญศีลเจริญธรรมไปซะสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองอย่าไปเชื่ออะไรที่มองไม่เห็นนะสุดท้ายแล้วหลักธรรมก็คือศีลสมาธิก็จะให้เกิดปัญญานะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แล้วนะครับไม่มีอะไรสูงกว่านั้นนะมุ้ยเชื่อผมนะครับศาสตร์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วทำดีมันก็จะได้ดีนะครับนะบอกว่าเรื่องราวคิดดีทำดีปฏิบัติดีนี่เองนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วค่ะท้าลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ